ลำดับที่15ผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้วพระพุทธภาษิตเชตวานัตถิงวรตัญจะสันทานังสหนุกมังอุคิตะปรีคังบุตถังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านที่ตัดความโกรธดังชนะตัดตัณหาดังเชือกโยงและตัดทิฏฐิดังเครื่องต่อพร้อมทั้งสายผู้มีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแล้วผู้รู้ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความชนะในที่นี้ทรงหมายเอาความโกรธเชือกโยงทรงหมายเอาตัณหาเพราะผูกสัตว์ไว้ในภพเครื่องต่อดังเว็บสันท่านังทรงเอาทิฏฐิ62อันประกอบด้วยสายคืออนุสัยกิเลสทั้งปวงมี7ลิ่มสลักทรงหมายเอาอวิชชาผู้รู้ทรงหมายเอาผู้รู้อริยสัจ4บุคคลผู้ตัดความโกรธตัณหาทิฏฐิอนุสัยถอนอวิชชาได้รู้อริยสัจ4นี่แหละทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันทรงปรารภพราหมณ์2คนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์2คนพราหมณ์2คนเถียงกันว่าโคของตนมีกำลังมากกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่ยินยอมจึงเกิดการประลองกำลังกันขึ้นเขาทั้งสองพาโคไปที่ริมแม่น้ำอเจรวดีบรรทุกเกวียนให้เต็มด้วยทรายแล้วให้โคลากประลองกำลังเกวียนได้หยุดณที่แห่งหนึ่งชนะและเชือกขาดภิกษุทั้งหลายไปอาบน้ำที่แม่น้ำอเจรวดีเห็นเหตุการณ์นั้นเมื่อกลับสู่เชตวันวิหารจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชนะและเชือกนั้นเป็นแต่ภายนอกใครก็สามารถตัดได้ส่วนภิกษุควรตัดชนะคือความโกรธและเชือกโยงคือตัณหาดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเฉตวานัตถิงวรตัญจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาภิกษุ500ดำรงอยู่ในอรหัตผล